คนที่เกิด5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นมีโอกาสที่จะร่ำรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทายดวงชะตาราศีกันนะครับคนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะร่ำรวยนะครับก็คนที่เกิดทั้ง5ราศีเนี่ยจะมีราศีไหนบ้างก็เดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มารับชมกันนะครับเริ่มจากคนที่เกิดราศีแรกครับคือคนที่เกิดราศีเมษนะครับคนที่เกิดราศีเมษในตอนนี้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยก็มีคนคอยสนับสนุนคอยผลักดันช่วยเหลือนะครับปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าคุณจะทำการงานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับการงานเนี่ยจะราบรื่นการงานเนี่ยจะไปได้ไม่ติดขัดนะครับจะมีคนมาคอยให้ความช่วยเหลือคุณนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องมีความรอบคอบนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะครับคือเราต้องมีความรอบคอบต้องมีความละเอียดนิดนึงนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องการเงินก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องการเงินเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาจะคอยช่วยเหลือนะครับให้เราหมั่นอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนะครับแล้วคุณจะมีโชคมีลาภอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องการหาเงินเนี่ยก็ถือว่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีเมษนะครับราศีที่2นะครับก็คือคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยเรื่องการงานในตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงนะครับแล้วก็คำพูดของคุณเนี่ยเรียกได้ว่าจะตัดสินชีวิตคุณเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเกิดราศีพิจิกจะพูดอะไรในช่วงนี้นะครับก็ให้คิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบนะครับอย่าพยายามพูดในความหมายที่มันสองแง่สองงามมากเกินไปนะครับและที่สำคัญคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจะได้เงินเพราะคำพูดคำจานะครับได้ดีก็เพราะคำพูดของตัวคุณเองนะครับช่วงนี้เนี่ยถ้ายังไม่พอใจใครเนี่ยก็เงียบๆไว้ก่อนนะครับก็พยายามพูดอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์ไว้ก่อนจะดีที่สุดนะครับเรื่องการงานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแนะนำให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยเลือกคบเพื่อนที่เอาการเอางานนิดนึงนะครับรับรองเลยว่าถ้าคุณที่เกิดคนราศีพิจิกเนี่ยเลือกเพื่อนที่เอาการเอางานเนี่ยโอ้โหรับรองเลยว่าชีวิตคุณไปได้ไกลนะครับเรื่องเพื่อนในที่ทำงานเนี่ยถือว่าสำคัญนะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะครับคนที่เกิดราศีที่3คือคนที่เกิดราศีธนูนะครับคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้อาจจะรู้สึกว่ามีอะไรหลายๆอย่างมันเข้ามานะครับมีหลายๆเรื่องเข้ามาในชีวิตคุณเยอะมากมายมหาศาลเลยนะครับแต่จงวางใจนะครับว่าคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยมีโอกาสที่จะร่ำรวยประสบความสำเร็จนะครับเรื่องการเงินของคุณเนี่ยถือว่าดีนะครับมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่นะครับอะไรก็ตามแต่ที่คุณเคยวางแผนเอาไว้นะครับในการทำงานหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยกำลังจะส่งผลในไม่ช้านะครับมีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้ของชิ้นใหญ่ๆนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะครับและที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์มากๆนะครับถ้าใช้เสน่ห์ไปในทางที่ถูกที่ควรนะโหคนราศีธนูนี่ไปได้ไกลเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะครับแล้วก็พยายามจัดการเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้ดีนะครับเชื่อเลยว่าคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยจะไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับ
ราศีที่สี่นะครับคือคนที่เกิดในราศีมังกรนะครับคนที่เกิดในราศีมังกรเนี่ยเรื่องการเงินเนี่ยถือว่าโดดเด่นไม่แพ้ใครเลยนะครับและที่สำคัญตัวคุณเนี่ยดวงชะตาเข้มแข็งมากๆนะครับผู้ใดเนี่ยที่มาคิดร้ายปองร้ายทำร้ายคุณเนี่ยจะแพ้ภัยตัวเองนะครับจะสู้คุณไม่ได้นะครับขอให้คุณเนี่ยอยู่ในทางของตัวเองนะครับไม่ต้องไปคิดจะแข่งกับใครไม่ต้องไปคิดจะอะไรกับใครนะครับคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยคุณจะประสบพบเจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยจะมีคนมาคอยซัพพอร์ตให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับและที่สำคัญเนี่ยคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยช่วงนี้เนี่ยถ้าใครเป็นสายมูเนี่ยโหแจ๋วเลยนะครับเรียกได้ว่าขอพรแล้วได้ขอพรแล้วดีขอพรแล้วโดนนะครับก็คนที่เกิดราศีมังกรถือว่าโอเคมากๆในช่วงนี้นะครับต่อมาราศีที่5นะครับที่ดวงชะตาเด่นอีกราศีคือคนที่เกิดราศีกุมนะครับโหคนเกิดราศีกุมเนี่ยเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยก็เป็นปีของคุณเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นปีที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือคุณนะครับผลบุญจะส่งผลให้คุณเนี่ยร่ำรวยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับสิ่งดีๆที่คุณเคยทำมาตลอดหลายปีเนี่ยจะให้ผลอย่างไพบูลย์ให้ผลอย่างเต็มที่ให้ผลอย่างมหาศาลนะครับก็ถือว่าเป็นปีรับบุญของคุณก็แล้วกันนะสำหรับผู้ที่เกิดราศีกุมนะครับและที่สำคัญปีนี้จะทำอะไรเนี่ยก็ให้รีบวางแผนคิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ลงมือทำนะครับคนเกิดราศีกุมเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าราศีอื่นๆนะครับเพราะว่าดวงชะตาตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโดดเด่นอ่ะจะโดดเด่นมากๆนะครับแล้วก็บูชาพระพฤหัสบดีกับพระราหูนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยจะยิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็สรุปเลยคนที่เกิดราศีเมษพิจิกธนูมังกรกุมตอนนี้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยกำลังโดดเด่นนะครับจะทำอะไรก็ทำนะครับก็พิจารณาให้ดีวางแผนให้ดีแล้วก็ลงมือทำมีโอกาสที่จะไปได้ไกลมีผลลัพธ์ดีนั่นเองโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ